มีอะแดปเตอร์มารีวิวให้ได้ชมกันอีกแล้วนะครับผมรอบนี้มาจากแบรนด์ Orkey ให้ชมทั้งสิ้นถึง5รุ่นด้วยกันนะครับOrkeyเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมนีนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2005ถ้านับเวลามาถึงตอนนี้นะครับก็ผ่านมา15ปีแล้วสำหรับOrkeyนั้นได้คิดค้นเทคโนโลยีการชาร์จเร็วเป็นเจ้าแรกๆนั่นก็คือเทคโนโลยี AI Power ซึ่งสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่ 2.4 แอมป์นะครับต่อมาครับทางOrkeyได้เปิดขายใน e-marketplace ที่เรารู้จักกันอย่างเช่น eBay Amazonตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมานะครับได้รับความนิยมและมียอดขายอันดับหนึ่งในฝั่งของ Amazon ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันครับทางOrkeyก็ได้ทำการตลาดกระจายเข้ามาสู่ใน e-marketplace นะครับในประเทศเราเองก็ผ่านทาง Shopee ทาง Lazadaในรอบนี้ครับผมนำอะแดปเตอร์จากแบรนด์ Orkey มารีวิวให้ชมกันซีรีส์ที่เรานำมาให้ชมกันวันนี้นะครับจะเป็น Orkey Omnia B Series ซึ่งจะมีกำลังไฟตั้งแต่20วัตต์ตัวนี้ครับเล็กสุด65วัตต์2ตัวนี้90วัตต์และก็100วัตต์นะครับโดยรุ่นแรกที่เราจะให้ชมกันจะเป็นรุ่น PA B1 นะครับจะมีขนาดเล็กที่สุดกำลังไฟจะอยู่ที่20วัตต์นะครับถ้าหากเราลองเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์5วัตต์ของ Apple นะขนาดของรุ่นนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าอะแดปเตอร์ของ Apple นิดนึงนะครับแต่ว่ากำลังไฟของ Orkey นั้นจะมากกว่าถึง4เท่าแต่หากเราลองนำมาเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ขนาด18วัตต์และ20วัตต์ของทาง Apple ตัวนี้นะครับขวามือของผมเป็นอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด20วัตต์ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเราจะเห็นว่าขนาดนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับผมขาปลั๊กนั้นก็จะไม่สามารถพับเก็บได้นะครับสำหรับขนาดของตัวอะแดปเตอร์นะครับอยู่ที่ 2.8 ซมเท่านั้นนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเล็กมากถ้าเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของเหรียญ10เห็นมั้ยครับเราแปะอย่างเงี้ยเหรียญ10เข้าไปเล็กกว่าเหรียญ10อีกนะความกว้างของเหรียญ10นี้ไม่มีมากกว่านะครับแต่ว่าความสูงนะครับจะสูงกว่าในรุ่นนี้ครับเทคโนโลยี Power Delivery นะครับแน่นอนว่ารองรับกำลังไฟสูงสุดที่20วัตต์สามารถชาร์จอุปกรณ์ของทาง Apple ได้ตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นมานะครับ iPhone 8 iPhone 10 iPhone 10s 10s Max 10R iPhone 11รวมมาถึง iPhone 12นะครับเราสามารถนำไปชาร์จร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของทาง Apple นะทั้งฝั่งของ iPad นะครับทุกรุ่นทุกซีรีส์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่20วัตต์เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับยังมีเทคโนโลยี Dynamic Detect ซึ่งจะดูว่ากำลังไฟที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์นั้นเท่าไหร่นะครับมี GaN Power Tech นะครับที่จะช่วยให้ลดขนาดของอะแดปเตอร์ลงลดความร้อนทำให้อะแดปเตอร์นั้นถึงแม้ว่าจะจ่ายไฟแรงแต่ว่าทำให้ตัวอะแดปเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็ไม่ร้อนนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกราฟีนสกินนะครับที่ทำให้หัวปลั๊กนั้นมีผิวสัมผัสที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนะครับระบบความปลอดภัยภายในนั้นมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้แบตเสียหายนะครับลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างที่3นะครับมีความทนทานซึ่งในอะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับมีการทดลองมากกว่า 100,000 ครั้งแล้วนะครับขาปลั๊กก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับตัวนี้ครับถ้าเราลองชาร์จนั้นประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับกำลังไฟผมทดสอบกับ iPhone 12นะครับมี iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ผมสามารถวัดกระแสได้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่19วัตต์กว่าๆนะครับแต่ว่าจะอยู่นิ่งๆในระดับ18วัตต์นะครับซึ่งก็ได้มาตรฐานความร้อนที่มันเกิดขึ้นในช่วงแรกก็จะมีความอุ่นๆครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะหาเครื่องมือมาช่วยตรวจสอบให้ดูว่าถ้าเราใช้งานอะแดปเตอร์เหล่านี้ไปมันจะมีหลายๆแบรนด์อะทั้งของทาง Apple เองเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าตัวไหนอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่เราจะได้รู้กันตรงนั้นนะครับส่วนนี้เราสามารถนำไปใช้ร่วมกับ iPhone 12ได้เลยเพราะว่า iPhone 12นั้นมาพร้อมสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning โดยที่เราไม่ต้องซื้ออะไรอื่นเพิ่มเติมนอกจากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถชาร์จ iPhone 12ได้ตั้งแต่0ถึง 50% ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับราคาจะอยู่ที่650บาทนะครับถูกกว่าอะแดปเตอร์ของทางฝั่ง Apple อยู่ประมาณ40บาทเพราะว่าตัวนี้ขายอยู่ที่690นะครับแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่าพกพาได้สะดวกและการใช้งานนะครับไม่กินพื้นที่ตรงบริเวณหัวปลั๊กเวลาที่เราเสียบเข้ากับปลั๊กพ่วงนะครับ
ถ้าสมมุติว่าหัวอะแดปเตอร์มันใหญ่ๆบางทีมันอาจจะเบียดแต่ว่าตัวนี้การดีไซน์ออกมานั้นเพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าหัว USB-C เองมันก็เล็กลงด้วยพื้นที่มันก็จะแคบลงแต่ว่าเราก็ยังสามารถชาร์จเร็วได้อยู่นะครับผมต่อมาครับรุ่นที่2กำลังไฟจะอยู่ที่65วัตต์สีดำเป็นรุ่น PAB3 สีขาวเป็นรุ่น PAB4 กำลังไฟอยู่ที่65วัตต์เท่ากันแต่ว่าความแตกต่างของ2รุ่นนี้จะอยู่ที่เรื่องของพอร์ตนะครับทั้ง2รุ่นมีจำนวนพอร์ตมาให้2พอร์ตครับแต่แตกต่างกันอยู่ที่ในรุ่น PAB3 นะครับจะมาพร้อมพอร์ต USB-C 1พอร์ตและพอร์ต USB-A อีก1พอร์ตนะครับส่วนในรุ่น PAB4 ที่เป็นสีขาวนะครับจะมาพร้อมพอร์ต USB-C ทั้งหมดถึง2พอร์ตเลยนะครับผมตัวนี้จะเหมาะสำหรับการใช้กับอุปกรณ์อย่างเช่น MacBook Air 1เครื่องแล้วส่วนอีกพอร์ตนึงสามารถชาร์จกับ iPhone ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะชาร์จกับสมาร์ทโฟนของพวก Android ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับส่วนในรุ่นสีขาวนะครับ PAB4 กำลังไฟสูงสุดที่65วัตต์เช่นกันครับแต่ในรุ่นนี้นะครับจะมีพอร์ต USB-C ทั้งหมดนะครับผมกำลังไฟของพอร์ตแรกนะครับสูงสุดอยู่ที่65วัตต์ส่วนพอร์ตที่2นั้นจะอยู่ที่18วัตต์นะครับผมตรงนี้ถามว่าเหมาะกับใครผมมองว่าถ้าคนที่มี MacBook Air เครื่องนึงหรือว่า MacBook Pro 13นิ้วเครื่องนึงนะครับแล้วก็มี iPhone อีกสักเครื่องนึงสามารถใช้งานกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้ต้องบอกให้ทราบกันว่า MacBook Air นะครับใช้อะแดปเตอร์ USB-C แต่ว่ากำลังไฟนั้นจะอยู่เพียง30วัตต์เท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้สามารถให้กำลังไฟได้แรงเกินพอนะครับกำลังไฟเหลือๆและยังสามารถชาร์จให้อุปกรณ์อื่นได้ด้วยและถ้าถามว่านำไปชาร์จกับ MacBook Pro 13นิ้วใช้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะว่า MacBook Pro ขนาด13นิ้วนะครับจะใช้อะแดปเตอร์อยู่ที่61วัตต์แต่ตัวนี้กำลังไฟสูงสุดให้ที่65วัตต์ก็ชาร์จได้เช่นเดียวกันนะครับการดีไซน์ข้อดีของในรุ่นนี้เนี่ยขนาดมันเล็กกว่าและขาเสียบนะครับขาปลั๊กนั้นก็ยังสามารถพับเก็บได้ตรงนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกในการเก็บแล้วก็การพกพาด้วยนะครับสำหรับประสิทธิภาพนะครับจากทั้ง2รุ่นนะครับเท่าที่ผมทดสอบคือกำลังไฟมาเต็มทั้ง65วัตต์นะครับผมลองชาร์จทั้ง MacBook Air MacBook Air มันกินกำลังไฟไม่ถึง60วัตต์ไงจากนั้นผมก็เลยลองชาร์จกับ MacBook Pro 16นิ้วนะครับเพื่อที่จะดูว่ากำลังไฟวิ่งมาถึงไหมผลทดสอบที่ออกมาก็คือกำลังไฟนั้นวิ่งถึง65วัตต์อย่างแน่นอนนะครับผมดังนั้นสามารถสบายใจได้เลยว่าซื้อไปแล้วใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็กำลังไฟค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับความร้อนรออุปกรณ์ตัวนึงที่ผมกำลังสั่งมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นเรื่องนี้กันนะครับผมต่อมาครับในรุ่นที่3 Orkey PAB6S นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกำลังไฟสูงสุด90วัตต์มีทั้งหมด3พอร์ตได้แก่พอร์ต USB-C 2พอร์ตและพอร์ต USB-A 1พอร์ตนะครับด้านบนสุดจะเป็นไฟ LED แสดงสถานะที่บริเวณพอร์ตของ USB-C ครับจะมีสัญลักษณ์บอกให้เราอย่างชัดเจนว่าเอาไว้ใช้เสียบอะไรนะครับด้านล่างสุดก็จะบอกว่าเอาไว้เสียบกับตัวโน้ตบุ๊กนะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแล็ปท็อปนะครับในเรื่องการดีไซน์มันจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่น PAB3 นะครับในแง่การออกแบบทั้งตัวสีทั้งวัสดุผิวด้านเหมือนกันการพับเก็บขาได้นะครับแล้วก็ขนาดนั้นใหญ่กว่าขึ้นมานิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเทียบกับอะแดปเตอร์แบบ30วัตต์ยังใหญ่กว่านิดเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเราลองเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ของ MacBook Pro 16นิ้วตัวนี้กำลังไฟอยู่ที่96วัตต์นะดูว่าขนาดอะแดปเตอร์ของ Apple นั้นใหญ่เท่าไหร่แต่ของ Orkey PAB6S ตัวนี้นะครับเล็กกว่าค่อนข้างมากเลยแม้ว่ากำลังไฟจะน้อยกว่า6วัตต์เท่านั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการพกพานั้นตัวนี้น้ำหนักเบากว่าแล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่าตัวนี้นะครับผมประสิทธิภาพการใช้งานผมได้ลองทดสอบแล้วเช่นกันครับทุกพอร์ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จพอร์ต USB-C ที่ไปตัว MacBook นะครับเพื่อที่จะดูกำลังไฟนะครับว่าวิ่งสูงสุดเท่าไหร่ก็ตามสเปคครับ90วัตต์สามารถทำได้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเรานำมาเสียบชาร์จ2พอร์ตด้วยกันยกตัวอย่างเช่นพอร์ตที่1ชาร์จ MacBook Pro พอร์ตที่2ชาร์จ iPad Pro นะครับพอร์ตแรกนั้นกำลังไฟจะอยู่สูงสุดที่60วัตต์นะครับแต่พอร์ตที่2ที่เป็น USB-C นั้นกำลังไฟจะอยู่สูงสุดที่30วัตต์มันก็จะแบ่งกันถึงแม้ว่าจะเป็น USB-C เหมือนกันก็ตามนะครับแต่ว่าช่องด้านล่างนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของแล็ปท็อปนั้นจะมีกำลังไฟที่แรงกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จ3พอร์ตพร้อมกันเลยนะครับผมพอร์ตล่างสุดที่เป็น USB-C สำหรับการชาร์จโน้ตบุ๊กก็ยังคงรักษาระดับอยู่ที่60วัตต์นะและพอร์ตที่2นะครับ USB-C นั้นจะลดกำลังดังนั้นจึงรวมกันเป็นทั้งหมด84วัตต์นะครับจะไม่ถึง90วัตต์
ต่อไปมาดูรุ่นท็อปสุดกำลังไฟสูงสุดถึง100วัตต์เลยทีเดียวตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นหลักเลยนะครับถ้าใครมี MacBook Air MacBook Pro ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับรองรับถึง MacBook Pro 16นิ้วก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น PAB7 มาพร้อมพอร์ต USB-C จำนวน2พอร์ตและพอร์ต USB-A 2พอร์ตนะครับทั้ง4พอร์ตทำงานรวมกันกำลังไฟสูงสุดที่จะจ่ายได้จะอยู่ที่100วัตต์นะครับในพอร์ต USB-C ตรงนี้นะครับที่ระบุเอาไว้เนี่ยจะเป็นรูปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ด้านหน้าของพอร์ตเลยนะครับนั่นหมายความว่าเหมาะสมสำหรับการชาร์จร่วมกับตัวแล็ปท็อปนะครับสำหรับกำลังไฟนะครับพอร์ต USB-C ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตที่1หรือพอร์ตที่2ถ้าหากมีการใช้งานเดี่ยวๆนะครับพอร์ตเดียวเลยกำลังไฟจะสูงสุดที่100วัตต์นะครับต่อไปครับพอร์ต USB-A นะครับทั้ง2พอร์ตไม่ว่าจะเป็นการใช้งานพอร์ตไหนก็ตามนะครับแต่ว่าใช้งานแค่พอร์ตเดียวนะกำลังไฟจะอยู่ที่12วัตต์นะครับต่อมาถ้าเป็นพอร์ต USB-C 1กับพอร์ต USB-C 2ใช้งาน2พอร์ตร่วมกันนะครับอย่างเช่นพอร์ตหนึ่งเสียบ MacBook Air อีกพอร์ตหนึ่งเสียบ MacBook Pro นะครับกำลังไฟของพอร์ตนี้จะอยู่ที่45วัตต์ต่อพอร์ตนะครับดังนั้นจึงรวมกันได้90วัตต์ต่อมาครับถ้าสมมุติว่าเราลองใช้พอร์ต USB-C 2พอร์ตและก็พอร์ต USB-A อีก1พอร์ตนะครับพอร์ต USB-C ทั้ง2พอร์ตจะเหลือ45วัตต์ต่อพอร์ตและก็พอร์ตที่เป็น USB-A นั้นจะอยู่ที่12วัตต์ต่อพอร์ตนะครับดังนั้นกำลังไฟจึงรวมกันทั้งหมดจะเป็นประมาณ102วัตต์นะครับสรุปให้ฟังนะครับสำหรับในรุ่น PAB7 ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับใครที่มีอุปกรณ์เยอะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของโน้ตบุ๊กนะครับ MacBook เอ่ย โน้ตบุ๊กของยี่ห้ออื่นที่สามารถรองรับการชาร์จด้วยพอร์ต USB-C ได้ก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้นะครับกำลังไฟจะสูงสุดเลยนะครับการดีไซน์ทุกอย่างเหมือนกันระบบภายในเหมือนกันนะครับระบบภายในความปลอดภัยต่างๆจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างที่จำนวนพอร์ตและก็กำลังไฟในการจ่ายเท่านั้นนะครับตัวนี้จะขนาดใหญ่สุดแต่ถ้าหากเราลองเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ของ MacBook Pro รุ่น16นิ้วนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าในรุ่น PAB7 ตัวนี้ก็ยังเล็กกว่าแล้วก็น้ำหนักเบากว่าอะแดปเตอร์ของ Apple ตัวนี้ด้วยนะครับใครมีอุปกรณ์เยอะๆก็สามารถหาซื้อตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับผมในส่วนของสินค้าทางออคีเองไม่ได้มีเฉพาะฝั่งของหัวชาร์จเท่านั้นนะครับยังมีสินค้าอย่างอื่นอย่างเช่นพวก Power Bank ในการชาร์จเร็วสายชาร์จเร็วที่ชาร์จในรถยนต์หูฟังไร้สายซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสรุปภาพรวมนะครับซีรีส์ที่ผมนำมาให้ชมกันวันนี้นะครับเป็น Omnia B Series ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกำลังไฟแรงขึ้นแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์นั้นมีขนาดเล็กลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมเราสามารถเลือกอะแดปเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ถ้าใครมี iPhone 12เครื่องเดียวก็ซื้อรุ่นเล็กไปนะครับขนาด20วัตต์ถ้าใครมีอุปกรณ์2ตัวขึ้นไปก็แนะนำว่าเป็นรุ่น65วัตต์หรือ90วัตต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีอุปกรณ์เยอะอย่างพวกโน้ตบุ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแนะนำว่าเป็นรุ่น100วัตต์นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับการสั่งซื้อสามารถตามไปดูที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับผ่านช่องทาง Shopee Lazada และก็ JD Central นะครับหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้นะครับจะทำให้เรารู้จักแบรนด์ Orkey ได้มากขึ้นและก็ได้เห็นอะแดปเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในซีรีส์Omnia B นะครับสำหรับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ